สวัสดีค่ะครับอยู่กับยิงและอาจารย์เต้นะคะวันนี้เหมือนไม่ได้เจอกันสักพักนึงแล้วนะใช่ครับเออวันนี้กลับมาอยู่ด้วยกันนะคะพร้อมกับข่าวสารแน่นอนเลยนะคะที่เอามาฝากกันเรื่องราวของสุขภาพอะไรที่กำลังเป็นประเด็นบางทีก็ข่าวจริงบ้างบางทีก็ข่าวมั่วบ้างเราก็จะมาไขข้อข้องใจแล้วก็จะมาชี้แจงถึงความจริงด้วยใช่ครับแล้วก็วันนี้ก็มีเช่นกันนะครับเรามีเรื่องอีกหลายอย่างที่เราจะมาแนะนำแล้วก็นำเสนอให้เห็นว่าความจริงเป็นยังไงใช่แล้วเริ่มต้นกับคุยข่าวเมาส์กับหมอเลยค่ะใช่ครับวันนี้มาแนะนำเรื่องของการรับมือเกี่ยวกับวัยทองนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้หญิงทุกคนจะต้องเจอแน่ๆนะครับว่าวิธีการรับมือกับผู้หญิงที่เข้าสู่ระยะที่เรียกว่าวัยทองเนี่ยเราจะมีวิธีการรับมือยังไงนะครับแล้วก็อาการต่างๆความผิดปกติต่างๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงนะครับแล้วก็จะได้มาคุยกันเดี๋ยวอันนี้หญิงจะแบบว่าให้ความกระจ่างได้นะคะเพราะว่าหญิงเป็นหนึ่งในผู้ที่เป็นวัยทองแล้วอย่าพูดไปว่าเราวัยทองแล้วมันเป๊ะๆบ้างเดี๋ยวจะมาอธิบายแบบว่าอาการให้ค่ะอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องของการที่เราเวลาที่เราลูกเราผ่าตัดนะครับมีแผนจะต้องผ่าตัดเด็กน้อยเนี่ยนะครับเราจะต้องยมยาสลบเนี่ยเราจะมีวิธีการเตรียมตัวอย่างไรกับลูกของเรานะครับว่าลูกเราจะต้องเข้าห้องผ่าตัดต้องยมยาสลบนะครับจะต้องเตรียมตัวลูกของเราอย่างไรนะจากกรณีที่ลูกของคุณกุ๊บกิ๊บใช่ไหมครับใช่ค่ะน้องเป่าๆชื่อดังนะครับก็ประสบอุบัติเหตุก็จะต้องรับการผ่าตัดนะเดี๋ยวจะดูว่าเป็นยังไงมีวิธีการยังไงที่จะทำให้ลูกเราเข้าไปรับการผ่าตัดแล้วก็ดมยาสลบอย่างสมูทค่ะเรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องของการที่เราดูว่าคุณน้องมิวนะครับซึ่งตอนแรกนี่มีข่าวแบบคิดว่าเสียชีวิตจากหลายโรคที่มันเป็นโรคติดเชื้อระหว่างโรคไข้เลือดออกบ้างสุดท้ายนะครับเรามีกันว่าเป็นโรคอะไรที่เสียชีวิตเป็นสาเหตุกันแน่เดี๋ยวเรามาคุยกันครับใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นนะคะติดตามกันได้ในคุยข่าวเมาส์กับหมอแต่ว่าช่วงอีกหนึ่งช่วงนะคะกับรามาเฮลท็อกจะเป็นเรื่องราวของภาวะฉุกเฉินวิกฤตนะคะที่ส่งผลต่อชีวิตและอวัยวะสำคัญอะไรที่เรียกว่าวิกฤตแล้วถ้าเจอเหตุการณ์วิกฤตเนี่ยจะต้องติดต่อที่ไหนอย่างไรนะคะเมื่อคุณเจ็บป่วยนั่นก็คือ1669นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับสายด่วนนี้ว่าทำงานได้เร็วได้จริงแค่ไหนนะคะติดตามกันในช่วงท้ายรายการแต่ว่าตอนนี้ไปกันก่อนเลยกับคุยข่าวเมากับหมอข่าวแรกเลยนะคะเป็นเรื่องราวของครอบครัวอารมณ์ดีนะคะนั่นก็คือคุณวิลลี่แมคอินทอชนะคะกับพี่ยันหลีที่ตอนนี้เนี่ยโอ้โหคบหาดูใจครองรักกันมา24ปีแล้วนะคะซึ่งก่อนหน้าที่จะมาเป็นครอบครัวเดียวกันรักกันแบบนี้เนี่ยเขาบอกว่าทั้งคู่เนี่ยเคยไม่ชอบหน้ากันมาก่อนนะคะแต่ล่าสุดค่ะทั้งคู่ก็มาเปิดใจกันถึงเรื่องราวความรักผ่านทางรายการคุยแซ่บโชว์ของทางช่องวัน31ค่ะซึ่งกรณีคู่ชีวิตคู่นี้นะคะเป็นคู่ที่น่ารักมากๆนะครับแล้วก็ถือได้ว่าเป็นไอดอลของใครๆหลายๆคนนะครับที่วัย90 80ใช่มั้ยครับก็สมัยในผมเด็กๆนี่เป็นแฟนละครของพี่วิลลี่เยอะมากจริงๆคู่นี้นี่แบบโอ้ยหญิงตอนเด็กๆก็เชียร์เข้ามาตลอดเลยนะแต่ว่าชีวิตเวลาผ่านไปก็เข้าสู่ระยะเวลาที่เราเรียกว่าวัยทองเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เข้าสู่วัยทองเนี่ยมันก็จะมีปัญหาอาการที่ผิดปกติโดยเฉพาะหนึ่งเรื่องที่สำคัญคือเรื่องของอารมณ์นะครับเวลาที่ผู้หญิงเข้าสู่ที่เรียกว่าวัยทองเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนต่างๆนะครับทำให้ความรู้สึกวัยต่อสิ่งร้าวบางอย่างเช่นอารมณ์ฉุนเฉียวนะครับก็ทำให้มีปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลได้เช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะประเด็นเรื่องของวัยทองนี่แหละที่เราจะมาพูดคุยกันนะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยต้องถามก่อนว่าคนวัยทองกับคนที่กำลังตั้งครรภ์เนี่ยค่ะภาวะของอารมณ์หรือว่าฮอร์โมนเนี่ยมันเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงคะจริงๆก็ต่างกันนิดหน่อยนะครับจริงการตั้งครรภ์เนี่ยฮอร์โมนเพศหญิงก็จะมีปริมาณมากขึ้นเพื่อให้มดลูกเนี่ยพร้อมสำหรับการที่จะมีน้องอยู่ในใช่ไหมครับทำให้เลือดไปเลี้ยงมากขึ้นอะไรแล้วแต่เนี่ยทำให้พร้อมต่อการที่จะทำให้ลูกที่อยู่ในครรภ์เนี่ยเจริญเติบโตนะครับแต่ภาวะของเรียกว่าวัยทองเนี่ยนะครับจริงๆผู้หญิงและผู้ชายมีเหมือนกันนะครับแต่ผู้หญิงจะชัดเจนมากกว่านะครับผู้ชายก็มีเหรอคะมีได้นะครับแต่ว่าของผู้หญิงเนี่ยฮอร์โมนจะลดต่ำลงก็คือในวัยนึงที่สมมติอายุประมาณสัก50เราเริ่มเรียกว่าไม่ใช่วัยที่เราเรียกว่าเจริญพันธุ์แล้วนะครับงั้นอวัยวะสืบพันธุ์หรือว่าในผู้หญิงก็คือรังไข่ในผู้ชายก็คือลูกอัณฑะนะครับก็จะผลิตฮอร์โมนที่น้อยลงนะครับเราผลิตฮอร์โมนน้อยลงหรือว่าหยุดการผลิตฮอร์โมนไปเลยเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือฮอร์โมนนั้นจะลดลงต่ำลง
ก็ทำให้อวัยวะสืบพันธุ์ที่เราใช้งานน้อยที่เราไม่ค่อยได้ใช้งานแล้วเพราะอายุเยอะๆเราไม่ค่อยได้ใช้แล้วมันก็จะลดการทำงานก็จะต่ำลงเช่นผู้หญิงชัดเจนก็คือการที่ไม่มีประจำเดือนนะครับเพราะมดลูกของเราเนี่ยที่มีประจำเดือนเนี่ยต้องมีฮอร์โมนเพศหญิงมากระตุ้นให้มีการสร้างเยื่อบุเจริญของมดลูกนะครับงั้นผู้หญิงที่เลยวัยทองไปแล้วมดลูกก็จะไม่มีประจำเดือนแล้วนะครับก็คืออย่างที่อาจารย์เต้บอกนั่นแหละค่ะอาการของคนวัยทองนะคะก็คือพอฮอร์โมนมันขาดไปเนี่ยมันก็คือทุกอย่างที่มันเคยใช้งานได้ดีมันก็เสื่อมถอยไปใช่ครับแต่สำหรับผู้ชายเนี่ยผู้ชายจะไม่มีวัยทองชัดๆแบบผู้หญิงเท่าไหร่นะครับผู้ชายเนี่ยโดยส่วนมากผู้หญิงเนี่ยจะวัยทองอยู่ประมาณสักอายุช่วงประมาณ50เป็นต้นไปไม่เกินถึง560นะครับแต่ผู้ชายเนี่ยบางทีวัยทองของผู้ชายไม่ได้เกิดขึ้นแบบชัดเจนเพราะผู้หญิงมีประจำเดือนผู้ชายไม่มีเราไม่รู้ว่าจะสังเกตจากอะไรใช่ครับแต่ผู้ชายเนี่ยบางทีก็ระดับฮอร์โมนจะลดค่อยๆลดต่ำลงนะครับจน60 70 80เนี่ยก็จะต่ำลงเรื่อยๆนะก็คือการทำงานก็จะน้อยลงนะฮะเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วผู้ชายไม่ค่อยมีพูดถึงว่าเป็นวัยทองเท่าไหร่แต่ก็อาจจะมีอาการที่เราเรียกว่าวัยทองได้แต่โดยทั่วไปเราจะวินิจฉัยยากนะครับแล้วก็จะต้องเจาะระดับฮอร์โมนดูค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูอาการของทั้งผู้หญิงและก็ผู้ชายที่กำลังเข้าสู่วัยทองมียังไงบ้างคะก็อันดับแรกของผู้หญิงอย่างที่บอกไปนะครับอันดับแรกคือ1เรื่องของประจำเดือนหมดนะครับก็คือพอประจำเดือนหมดปุ๊บช่องคลอดก็แห้งนะครับมีอาการร้อนวูบวาบนะครับรู้สึกว่าไม่สบายตัวรู้สึกว่าร้อนๆหนาวๆนะครับมีเหงื่อออกในเวลากลางคืนนะครับบางคนแบบนอนไม่หลับกระสับกระส่ายก็มีนะครับใช่เลยค่ะบางคนก็ผิวแห้งเพราะว่าฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยจะทำให้ผิวเราดูชุ่มชื้นเปล่งปลั่งเนี่ยนะครับก็ทำให้ผิวแห้งมากขึ้นหรือบางคนมีผมร่วงด้วยนะครับแล้วบางคนก็จะน้ำหนักมากขึ้นนะครับก็อ้วนขึ้นระบบเผาผลาญต่างๆก็จะลดลงนะครับอารมณ์หงุดหงิดง่ายอันนี้เจอบ่อยนะครับหงุดหงิดง่ายเจอหน้าสามีก็ไม่ชอบเหม็นขี้หน้าเหม็นขี้หน้าบ่อยนะครับทำอะไรก็แบบหงุดหงิดไม่ขวางหูขวางตาคุณแม่ลูกๆช่วงนี้ก็จะเข้าหน้าแม่ไม่ติดเลยนะครับแม่ก็จะบ่นมากขึ้นนะครับสิ่งที่สำคัญพวกของฮอร์โมนที่หมดลดพูดมันเนี่ยอาการเนี่ยนะครับก็จริงๆแล้วจะหายไปในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับแต่สิ่งที่ตามมาคือเวลาที่ฮอร์โมนหมดเนี่ยในผู้หญิงก็จะมีความเสี่ยงในการที่จะกระดูกพรุนได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะนั้นถ้าผู้หญิงที่เข้าสู่วัยทองสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการที่จะต้องระวังเรื่องกระดูกพรุนการรับประทานอาหารเสริมพวกแคลเซียมอะไรต่างๆก็ต้องมานะครับอีกอันนึงคือเรื่องของภาวะสมรรถภาพทางเพศน้อยลงนะครับก็เพราะฮอร์โมนน้อยลงนะครับงั้นความต้องการทางเพศก็จะลดลงเช่นกันนะครับก็จะน้อยลงนะครับมีปัญหาความจำหรือว่าการขาดสมาธิได้หรือบางคนจะเป็นมากขึ้นก็คืออาจจะมีโลหิตจางได้นิดหน่อยเอาจริงๆนะเพราะว่าอย่างหญิงเนี่ยเคยคุยกับคุณผู้ชมแล้วเพราะว่าหญิงเป็นภาวะวัยทองก่อนวัยเกิดจากแบบว่าระบบทำงานมันไม่ผลิตแล้วอะไรแบบนี้แล้วคือกลางคืนนะคุณผู้ชมนอนอยู่ก็ต้องลุกขึ้นมาเปิดผ้าห่มเพราะมันจะร้อนวูบหนึ่งสักพักหนึ่งหญิงก็ต้องลุกขึ้นมาปิดใหม่พอหนาวเหมือนนั่งอยู่ในสตูเนี่ยก็จะแอบร้อนอยู่ตลอดเวลาเพราะมันจะมาเป็นวูบคือคุณหมอบอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าร้อนแบบประมาณแบบ 1-2 นาทีแล้วหายไปสักพักกลับมาใหม่เนี่ยแหละให้สังเกตดูว่าใช่เลยเพราะมันจะไม่ได้ร้อนอยู่ตลอดมันจะมาเป็นวูบๆนะคะแต่เราก็แอบสงสัยว่าทำไมมันต้องมีอาการของวัยทองด้วยทำไมเราต้องเป็นวัยทองด้วยคะก็อย่างที่บอกฮะอวัยวะจริงๆของเราเนี่ยจริงธรรมชาติกำหนดว่าระบบสืบพันธุ์เนี่ยเราทำงานได้สักช่วงเวลาหนึ่งใช่ไหมครับแต่ว่าเลยกว่าไปกว่านั้นเนี่ยคือมนุษย์เราอยู่ยาวกว่าธรรมชาติที่เขาสร้างมานะครับงั้นก็สมัยก่อนใบโบราณเราอายุ50ก็เสียชีวิตแล้วแต่ทุกวันนี้อายุ70 80 90ค่ะเริ่มบางทีร้อยกว่ายังมีเพิ่มมากขึ้นใช่เราก็เลยมีช่วงวัยที่เราเรียกว่าการขาดฮอร์โมนเกิดขึ้นนะครับขาดฮอร์โมนปุ๊บทำไงจริงแล้วถ้าคนบางคนอาการเยอะๆเช่นอย่างผู้หญิงถ้าแบบวอร์มวูบวาบเจอหน้าสามีแล้วต้องมีเรื่องทะเลาะทุกครั้งนั่นน่ะสิอาจจะมีการรักษาโดยการให้ฮอร์โมนทดแทนชั่วคราวนะครับเพื่อให้อาการของวัยทองต่างๆเหล่านี้ลดน้อยลงนะครับแต่โดยทั่วไปไม่ได้แนะนำให้กินยาตลอดนะครับอาจจะกินช่วงระยะเวลาหนึ่งให้สามารถประคองอาการต่างๆอยู่ได้แล้วก็หยุดได้ครับแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเป็นผู้ชายล่ะคะมันจะมีเรื่องของแบบว่าค่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าจริงอย่างที่บอกผู้ชายนี่จะวินิจฉัยว่าวัยทองเนี่ยค่อนข้างยากเพราะไม่ได้มีอาการชัดเจนแล้วก็ไม่มีจุดที่เปลี่ยนแปลงอย่างที่การที่หมดประจำเดือนชัดเจนนะครับก็อาจจะมีการเจาะฮอร์โมนตัวเทสโทสเตอโรนซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศชายดูนะครับว่าจริงๆแล้วฮอร์โมนเพศชายอายุ60ขึ้นไปก็จะมีต่ำค่าต่ำลงบางคนก็บอกว่า
ค่าต่ำลงอยู่ประมาณสัก 20% ถ้าอายุ70ก็จะเพิ่มมากขึ้นเป็นสัก 30% ถ้าอายุ80ก็จะเพิ่มมากขึ้นถึงเจอเนี่ยประมาณ 50% ก็คือการที่อายุมากขึ้นวัยทองก็เกิดมากขึ้นเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นนะคะบางคนก็อาจจะมีอาการบางคนก็อาจจะไม่มีอาการนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ด้วยซึ่งเราจะรู้เองได้นะคะว่าถ้าเรามีอาการของการก้าวเข้าสู่วัยทองนะคะสังเกตได้ด้วยตัวเองเช่นไม่ว่าจะเป็นการขาดประจำเดือนนะคะสมมติว่าอยู่ดีๆหายไปเป็นระยะเวลา1ปีขึ้นไปโดยที่เราไม่ได้คุมกำเนิดเราไม่ได้แบบว่าป้องกันอะไรแบบนี้เลยแต่กลับไม่มีประจำเดือนเองอันนี้เริ่มสงสัยได้แล้วนะคะแล้วก็ต้องสังเกตอาการที่บอกไปมีอาการร้อนวูบวาบหรือเปล่าหงุดหงิดโมโหง่ายความจำอะไรต่างๆเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าซึ่งถ้าเป็นผู้หญิงนะคะก็ควรจะรีบไปตรวจพบแพทย์เพราะจริงๆอ่ะตัวหญิงเองอ่ะปล่อยไว้นานเกินไปหญิงแบบว่าโอ๊ยดีไม่ชอบมีประจำเดือนปล่อยไว้2ปีก่อนจะรู้ตัวเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดรู้ก่อนรีบไปหาหมอก็จะมีโอกาสรักษาได้เร็วกว่าจริงๆถามว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับจริงๆไม่ถือว่าเป็นโรคนะครับทั้งที่ธรรมชาติของเราเป็นแบบนี้นะครับถึงอย่างที่บางคนบอกว่าก็วัยทองหมดประจำเดือนก็เห็นมีอะไรจริงๆก็ไม่มีอะไรก็จริงๆนะครับเพราะเป็นธรรมชาติแต่บางคนที่มันหมดเร็วอย่างสมมติว่าหมดอายุ45 40แล้วประจำเดือนหมดแล้วอันนี้ถือว่าผิดปกติซึ่งบางคนอาจจะต้องได้รับการที่ฮอร์โมนทดแทนนิดหน่อยนะครับโดยทั่วไปเราก็จะดูว่าจริงๆแล้วอ่ะจะหมดประจำเดือนเมื่อไหร่อย่างที่อาการที่พี่หญิงบอกไปแล้วส่วนใหญ่ก็วัยช่วงวัยนะครับถ้าเกินอายุประมาณ40ปลายปลายถึง50ต้นๆก็จะเรียกว่าเข้าสู่ระยะที่เรียกว่าเข้าสู่วัยทองก็จะมีอาการต่างๆเหล่านี้ได้บางคนก็จะคิดว่ามันเป็นธรรมชาติก็โอเคแต่บางคนถ้ามีอาการเยอะร้อนวูบวาบเยอะก็อาจจะต้องไปตรวจนิดหน่อยเพราะอย่างเคสหญิงนะตอนนั้นหญิงเจอตอน39ซึ่งคุณหมอบอกว่าน้อยคนมากเลยที่จะเป็นตอน39เขาเคยเจอคนนึงที่สูบบุหรี่จัดมากสูบบุหรี่ตลอดอันนั้นโอกาสเป็นเยอะและอีกคนนึงก็คือเป็นโรค SLE อะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นนะคะใครที่แบบว่าอยู่ในวัยเนี่ยแล้วเกิดมีปัญหาการมาไม่ตรงของประจำเดือนมาน้อยมามากมาเกินอะไรแบบนี้หญิงว่าพบหมอดีที่สุดนะคะซึ่งเราจะมีการรับมืออย่างไรคะเพราะอย่างเคสของพี่วิลลี่กับเยลลี่เนี่ยดูเหมือนเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันดีก็จริงๆก็ต้องเข้าใจธรรมชาติก่อนว่าช่วงนี้ผู้สามีภรรยาเราเริ่มจะมีอารมณ์แปรปรวนใช่ไหมครับก็เพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจว่าธรรมชาติของเขาเป็นเพราะแบบนี้แบบนี้เราก็จะสามารถปรับตัวเข้าอยู่กันได้นะครับอยู่ด้วยความเข้าใจอันนี้เรื่องของสุขภาพก็คือหนึ่งอย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าเรื่องของอาการที่หมดประจำเดือนเนี่ยก็จะทำให้มีความเสี่ยงในการที่เป็นกระดูกพรุนนะครับแล้วก็ต้องเน้นเรื่องการรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่นะครับโดยเฉพาะอาหารที่มีแคลเซียมสูงต่างๆนะครับเช่นนมโยเกิร์ตนะครับพวกถั่วเต้าหู้งาดำนะครับหรือว่าปลาเล็กปลาน้อยนะครับแล้วก็ผักใบเขียวเป็นต้นก็คือการเสริมแคลเซียมเพื่อให้กระดูกเราเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นนะครับอันที่สองเมื่อประจำเดือนหมดความเสี่ยงในการที่จะเกิดคอเลสเตอรอลก็เพิ่มมากขึ้นนะครับงั้นจะเป็นจะต้องคุมอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงไขมันสูงรวมถึงพวกแป้งต่างๆนะครับก็ต้องลดลงนะครับหรือว่าต้องไปออกกำลังกายมากขึ้นนั่นเองนะครับเราออกกำลังกายก็แล้วแต่ละคนว่าบางคนถามผมว่าเอ๊ะออกกำลังกายยังไงดีจริงๆแล้วก็ขึ้นกับสภาวะที่เราทำไหวนะครับบางคนแรงเยอะก็ไปเต้นไปวิ่งบางคนอาจจะชอบโยคะอะไรแบบนี้ถูกต้องครับให้ได้เล่นได้ทำอะไรสักอย่างนึงแล้วเราชอบมันก็จะทำได้ต่อเนื่องนะครับก็จะเป็นประโยชน์นะครับอีกอันนึงคือการแต่ว่าอารมณ์มันแปรปรวนใช่ไหมครับเราก็ต้องฝึกจิตใจนิดนึงควบคุมอารมณ์แล้วก็มีความคิดที่เป็น positive thinking นะครับช่วยทำให้จิตใจเบิกบานนะครับที่สำคัญก็คือเมื่อมีพวกนี้แล้วมีความเสี่ยงที่จะการเกิดโรคก็ต้องไปตรวจสุขภาพอย่างน้อยๆปีละ1ครั้งนะครับเพื่อเช็ค1อายุเยอะขึ้นใช่ไหมครับไขมันมาแล้วเบาหวานก็จะมาแล้วความดันโลหิตก็จะมาแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องเช็คสุขภาพร่วมด้วยนะครับแล้วก็เนื่องจากอายุเยอะขึ้นก็จะต้องเช็คพวกที่มีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งทั้งหลายนะครับความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งก็ขึ้นกับแต่ละคนเนาะเช่นผู้หญิงส่วนใหญ่ฮะเต้านมนะครับก็จริงๆแล้วจริงเต้านมเนี่ยคำเองทุกเดือนนะครับแล้วก็การตรวจแมมโมแกรมปีละครั้งก็โอเคนะครับการตรวจภายในนะครับเช็คมะเร็งปากมดลูกปีละ1ครั้งนะครับหรือว่าการตรวจเรื่องของความหนาแน่นกระดูกนะครับว่ามีความเสี่ยงในการที่จะมีกระดูกพรุนหรือเปล่านะครับรวมถึงการที่จะต้องต้องงดบุหรี่งดเหล้าอันนี้ไม่ต้องพูดแล้วนะครับน่าจะต้องรู้กันอยู่รู้อยู่แล้วอันนี้และข้อสุดท้ายนี้นี่สำคัญมากเลยนะคะเรื่องของความต้องการทางเพศกับคู่สมรส
จริงๆความต้องการทางเพศมันเป็นความสัมพันธ์เป็นเรื่องของคน2คนนะครับต้องเข้าใจกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นปัญหาสุขภาพที่เราเปลี่ยนแปลงไปตามวัยค่ะจริงๆแล้วบางคู่ก็ไม่ได้เป็นไรนะแต่บางคู่ก็อาจจะมีปัญหากันนิดหน่อยใช่ไหมอันนี้มันต้องพูดคุยกันระหว่างฝ่ายนะคะก็เท่ากับว่าดูแลตัวเองกันด้วยเพราะว่าเรื่องของวัยทองจริงๆไม่ได้เป็นอันตรายอะไรมากมายแต่อาจจะส่งผลต่อคนรอบข้างนะคะข้ามาต่อกันนะคะที่เรื่องราวของน้องเป่าๆค่ะเพราะว่าล่าสุดไปเที่ยวหัวหินนะคะแล้วเกิดอุบัติเหตุค่ะหกล้มแล้วคือฟันเนี่ยเหมือนเจาะทะลุตรงแบบว่าใต้ริมฝีปากเนี่ยนะคะซึ่งเราก็จะเห็นกันใน IG ใน Facebook อะไรต่างๆนะคะของทางคุณกุ๊บกิ๊บที่ลงเอาไว้นะคะดูแล้วสงสารมากเพราะว่าคือล้มแล้วฟันเจาะปากทะลุออกมายังไม่พอแถวนั้นนะคะโรงพยาบาลเนี่ยไม่ได้มีแพทย์ที่กำลังเข้าเวรอยู่ครอบครัวก็เลยต้องตัดสินใจรีบนำตัวกลับมาที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ส่งโรงพยาบาลทันทีค่ะซึ่งครอบถ้าเป็นเราเป็นพ่อแม่นะเราก็คงจะรู้สึกว่าตกใจเพราะว่าจริงๆก็ถือว่าล้มค่อนข้างแรงนะครับคือปกติเราล้มแล้วปากแตกโอเคแต่นี่มันทะลุออกมาข้างนอกนะครับก็ถือว่าเป็นแผลค่อนข้างชะกันทีเดียวนะครับจริงๆก็ต้องรับการรักษาพยาบาลโดยการต้องเข้าผ่าตัดหรือการเย็บนะครับโดยเข้าใจว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็จะง่ายหน่อยก็เราคุยกันรู้เรื่องนะครับก็ฉีดยาชาถ้าเป็นผู้ใหญ่เย็บสดเลยใช่ไหมฉีดยาชาก็ฉีดยาชาเย็บแต่ถ้าเป็นเด็กเนี่ยเห็นบอกว่าต้องวางยาสลบใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าถ้าเป็นเด็กเราไม่สามารถจะจับให้นิ่งได้ตลอดเวลาบางทีเขากลัวเห็นเข็มอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็ในเด็กบางคนการทำพันธการบางอย่างก็อาจจะเป็นจะต้องทำการดมยาสลบเพื่อความปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ความสำเร็จในการทำพันธการนั้นดังนั้นเนี่ยวิธีการที่จะให้เด็กๆนะคะเขาก่อนที่จะเตรียมตัวเข้ารับการผ่าตัดดมยาสลบอะไรแบบนี้ต้องทำยังไงบ้างคะจริงๆก็ต้องอาศัยคุณพ่อคุณแม่ก่อนนะครับคุณพ่อคุณแม่ต้องอธิบายถ้าพ่อน้องพอรู้เรื่องแล้วเนี่ยจริงก็ต้องอธิบายว่าทำอะไรทำไปเพื่ออะไรเพื่อให้เขาถ้าเขาฟังรู้เรื่องเขาอาจจะร่วมมือได้ง่ายนะครับอันที่สองก็คือการเตรียมตัวก่อนการผ่าตัดทั่วไปการดมยาสลบส่วนใหญ่ก็ต้องอาศัยการงดน้ำงดอาหารนะครับก่อนที่จะรับการผ่าตัดอย่างน้อย6ชั่วโมง8บางคน8ชั่วโมงขึ้นกับเคสบางอย่างนะครับแล้วก็ความรีบด่วนในการต้องทำหรือเปล่านะครับแต่อย่างบางทีอย่างเงี้ยอุบัติเหตุอาจจะเพิ่งกินข้าวเมื่อกี้นี้แล้วล้มแล้วต้องเย็บเลยอย่างเงี้ยเรื่องอาหารจะมีก็มีก็คุณหมอดมยามีวิธีการจะป้องกันได้นะครับขึ้นกับทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นกับวิธีการที่คุณหมอดมยาจะเลือกใช้บางคนอาจจะให้ยาดมสลบนิดหน่อยบางคนอาจจะต้องใส่ท่อช่วยหายใจอันนี้ขึ้นกับว่าความยาวนานของการผ่าตัดนะครับทั้งหมดเจ็บแผลนิดหน่อยก็อาจจะให้ยานอนหลับเฉยก็ได้นะครับแต่ถ้าบางคนเป็นการผ่าตัดใหญ่อาจจะต้องให้ดมยาสลบอาจจะต้องให้ใส่ท่อช่วยหายใจเป็นต้นนะครับก็คือคือทั้งนี้ทั้งนั้นจะคุณหมอจะเป็นคนบอกว่าอันเนี้ยโอเคไหมต้องทำอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นแต่โดยทั่วไปก็จะให้งดน้ำงดอาหารประมาณ6ชั่วโมงขึ้นไปนะครับซึ่งเนี่ยเราแอบเห็นนะคะวิธีที่น้องกุ๊บกิ๊บสอนน้องเป่าๆอะค่ะคือเรารู้สึกว่านี่คือวิธีที่ถูกต้องเลยใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวให้ไปดูกันนะคะว่าตอนที่แม่กิ๊บเนี่ยบอกน้องเป่าๆอธิบายอะไรยังไงกับน้องบ้างค่ะดูแผลลูกเสร็จเขาก็จะให้ยาลูกลูกก็จะค่อยๆหลับไปลูกหลับไปคุณน้องก็จะเย็บแผลในปากของลูกนะคะลูกก็ไม่รู้สึกแม่ลูกฟังแม่ก่อนแม่ลูกจะไม่รู้สึกเจ็บเลยเพราะลูกหลับลูกจะไม่รู้เรื่องเลยแม่ก็จะจับมือลูกอย่างนี้ลูกก็ไม่รู้ตัวเลยลูกก็หลับไปใช่ไหมคะคุณหมอเขาก็จะทำเบาๆเลยลูกก็จะไม่เป็นแผลอีกนะคะลูกก็จะหลับไปแล้วลูกตื่นขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวคุณหมอก็จะต้องมีให้เจาะน้ำเกลือตรงนี้เวลาเด็กๆไม่สบายเนี่ยเข้าโรงพยาบาลก็มีเจาะน้ำเกลือตรงนี้เพื่อที่จะมีสายแล้วก็ให้น้ำเกลือลูกนะให้ยาลูกลูกก็จะค่อยๆแข็งแรงขึ้นมานะคะคุณหมอจะเอาเข็มเล็กๆคุณพยาบาลก็จะเข็มเล็กๆจึ๊ดเข้าไปเหมือนมดกัดตรงนี้แม่ก็จะจับมือลูกไว้แต่สิ่งที่แม่จะบอกหนูคือหนูห้ามไปดึงมันห้ามไปแกะมันห้ามไปโดนเข้าใจไหมคะไม่งั้นเลื่อนมันจะออกพอเลื่อนมันออกหรือเข็มมันหลุดหนูต้องโดนทิ่มใหม่อีกรอบนึงถ้าเป็นอาจารย์เต้ฟังแล้วรู้สึกเป็นยังไงคะกับคลิปนี้จริงแนะนำดีกว่าผมอีก คือแบบเขาค่อยๆอธิบายแล้วก็เหมือนแบบเหมือนทำให้เด็กไม่กลัวใช่ไหมคะถูกต้องครับจริงๆสิ่งที่ต้องบอกเขาก่อนว่าหนึ่งเขาจะเจออะไรบ้างนะครับเขาทำอะไรได้เขาทำอะไรไม่ได้นะครับเขาจะเจออะไรแล้วอาจจะเป็นอะไรเช่นคุณอาจจะต้องแทงน้ำเกลืออาจจะเจ็บตรงนี้อะไรเงี้ยห้ามดึงนะคะอะไรเงี้ยคือการหรือว่าเป็นวิธีการที่
บอกลูกได้ดีคือเอาจริงๆเนี่ยถ้าเราอธิบายเด็กแล้วเขาก็เหมือนเขาจะได้ทำใจไว้ล่วงหน้าก่อนแล้วอ่ะใช่ไหมคะดีกว่าไม่บอกอะไรเลยอ่ะแล้วเข้าไปตื่นเต้นนะเราเป็นผู้ใหญ่เข้าห้องผ่าตัดเรายังกลัวเลยอ่ะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถือว่าเป็นวิธีที่ดีมากๆเลยนะคะสำหรับการสอนลูกแล้วก็เตรียมตัวก่อนผ่าตัดแบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นวิธีที่ทำให้เด็กผ่อนคลายมากขึ้นใช่ครับบางคนบางพี่ก็อาจจะให้พ่อแม่เข้าไปอยู่ในห้องผ่าตัดร่วมด้วยนะครับจนกว่าจะดมยาสลบเสร็จนั่นแหละแต่ตอนนี้รู้สึกว่าน้องเป่าๆก็แข็งแรงขึ้นแล้วนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ด้วยอีกหนึ่งคนละกันค่ะมาปิดท้ายกันนะคะกับเรื่องราวของนางสาวสุนิสาหรือว่าน้องมิวนะคะนักเรียนชั้นม.5 ที่ตอนแรกเนี่ยมีคนแบบว่าแชร์กันไปหมดเลยนะคะว่าน้องเสียชีวิตด้วยหมัดแมวอะไรต่างๆนะคะซึ่งล่าสุดค่ะก็มีทางโรงพยาบาลนะคะวินิจฉัยออกมาแล้วค่ะบอกว่าน้องเนี่ยเป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องนะคะหรือว่าโรค SLE นั่นเองซึ่งเขาปรากฏว่ามีค่าภูมิคุ้มกันต่ำกว่าคนทั่วๆไปแล้วก็มีอาการกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบโดยทางแพทย์นะคะที่โรงพยาบาลแห่งนั้นเนี่ยนะคะก็ให้ยารักษาตามอาการตามขั้นตอนทุกอย่างค่ะครับก็คือเขาบอกว่าน้องมิวนี่เป็นอาการของไข้เลือดออกซึ่งบางคนเริ่มต้นเริ่มต้นอาการอาจจะคล้ายๆกันจริงๆแล้วไข้เลือดออกเนี่ยมีอาการยังไงก็คือ1เรื่องของอาการมีไข้สูงนะครับไข้สูงมีอาการปวดตามตัวปวดมากบางคนบอกปวดกระดูกเยอะนะครับงั้นไข้เลือดออกถ้ากินพาราปุ๊บไข้ลงนิดหน่อยเดี๋ยวถ้าสักพักก็จะไข้ขึ้นอีกนะครับอาการของไข้เลือดออกนี่เป็นอยู่มาก 3-5 วันนะครับก็ถ้าสุดท้ายอาจจะจบหายได้เองบางคนอาจจะมีปัญหาตามมาเช่นอาจจะมีเลือดออกตามตัวมีจุดเลือดออกหรือบางคนอาจจะเรียกว่าช็อกได้นะครับอันนี้คือไข้เลือดออกที่เขาเสียชีวิตกันนะครับตัวทั่วไปจากของน้องมิวนี่ไม่ใช่นะครับของน้องมิวนี่มีอาการที่ว่าเป็นภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือว่าสุดท้ายเราเรียกว่าเป็น SLE SLE นี่จะเรียกว่าภูมิคุ้มกันบกพร่องซะจริงๆแล้วก็ไม่ถูกเป็นโรคที่เรียกว่าแพ้ภูมิตัวเองนะครับโรคภูมิพวงนั่นเองใช่ครับสมัยก่อนเราไม่เคยรู้จักโรคนี้มีภาษาไทยไม่มีคุณภูมิพวงเป็นก็เลยเรียกว่าภูมิพวงกันจนติดปากนะครับคือก่อนหน้านั้นก็คือมีคนเป็นอยู่แล้วหรือเปล่าคะมีแต่เพียงแต่ว่าไม่ได้ดังจนคุณภูมิพวงเป็นนะเนอะเท่าที่หญิงจำได้เหมือนเรารู้จักโรคนี้ครั้งแรกก็ตอนที่คุณภูมิพวงเสียใช่ครับก็คือโรค SLE นี่จริงๆก็มีมานานแล้วเพียงแต่ว่ามันดังเราก็เลยใช้มันก็ไม่มีภาษาไทยด้วยก็เลยเรียกโรคภูมิพวงก็เลยติดปากไปนะครับจริงแล้วโรคภูมิพวงเนี่ยหรือว่าโรค SLE เนี่ยจริงๆเป็นโรคของภูมิคุ้มกันผิดปกตินะครับคือปกติแล้วภูมิคุ้มกันเรามีในร่างกายก็ต้องปกป้องร่างกายจากมีเชื้อโรคเข้ามาปุ๊บภูมิคุ้มกันจัดการเชื้อโรคนะครับแต่เผอิญว่าโรคภูมิพวงนี่ภูมิคุ้มกันเกิดผิดปกตินะครับเลยทำให้มาทำลายเนื้อเยื่อของเราเองนะครับเช่นไตเช่นเม็ดเลือดแดงเช่นกล้ามเนื้อหัวใจเป็นส่วนในนั้นนะครับปอดอะไรเงี้ยก็มีนะครับยิ่งมีอีกหลายโรคแต่ว่าโรคภูมิพวงเป็นหนึ่งในนั้นโรคข้อปวดข้ออย่างนี้เป็นต้นก็ได้พูดง่ายๆว่ามันภูมิคุ้มกันบกพร่องแต่จะไปทำลายจุดไหนอย่างเคสของน้องมิวเนี่ยก็คือไปทำให้กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบใช่ไหมคะถูกต้องครับก็เลยเป็นที่มาของการเสียชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะบอกว่าเอ้ยคนนี้เป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องเป็น SLE แต่อาการที่แทรกซ้อนออกมาแสดงออกมาอาจจะไม่เหมือนกันเลยใช่บางคนเป็นโรคไตถ้าไตวายตัวบวมนะครับอันนี้เป็นบุ้มพวงไปที่ไตค่ะบางคนตัวซีดโรคภูมิพวงทำให้เม็ดเลือดแดงแตกง่ายก็ทำให้มีอาการโลหิตจางนะครับมันก็จะไม่เหมือนกันโดยทั่วไปโรคภูมิพวงจะมีหลายระบบเอาจริงๆนี่หญิงก็เบ่ารวมมาตลอดเลยนะคะเพิ่งรู้ว่ามันสามารถแบบว่าเป็นอาการอะไรต่างๆมันมีได้หลายอย่างบางทีมีที่ข้อบางทีมีที่ผื่นแพ้ผิวหนังก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเคสนี้ที่บอกว่ากล้ามเนื้อหัวใจอักเสบจาก SLE แล้วติดเชื้อในกระแสเลือดก็เลยเสียชีวิตอยากให้อาจารย์อธิบายหน่อยคือเวลาที่เราสมมติว่ากล้ามเนื้อหัวใจบีบตัวค่ะนะครับแล้วกล้ามเนื้อหัวใจเราบีบตัวได้ดีเนี่ยโดยทั่วไปอ่ะโรคของกล้ามเนื้อหัวใจคือเส้นเลือดหัวใจตีบเส้นเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจไม่ได้กล้ามเนื้อหัวใจตายใช่ไหมครับอันนี้คนอายุเยอะๆนะครับแล้วถ้าคนอายุน้อยอยู่ๆวันดีคือดีมีไข้แล้วก็อยู่ๆหัวใจบีบตัวไม่ได้อันนี้เป็นลักษณะของกล้ามเนื้อหัวใจบีบตัวไม่ได้เกิดการอักเสบเกิดขึ้นนะครับเวลาเกิดการอักเสบก็คือมันบีบตัวไม่ได้ทำไงน้ำท่วมปอดน้ำท่วมปอดก็มีความเสี่ยงในการที่จะติดเชื้อค่ะนั้นเวลาที่หัวใจล้มเหลวอันนี้เรียกหัวใจล้มเหลวนะครับแล้วก็ทำให้มีน้ำท่วมปอดมีการติดเชื้อตามมาก็เลยเรียกติดเชื้อรุ่นที่รุนแรงก็เรียกว่าติดเชื้อในกระแสโลหิตนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นความก็เรียกอะไรเป็นภาวะแทรกซ้อนต่อกันมาส่งผลต่อกันมาเลยนะคะดังนั้นเนี่ยนอกเหนือจากภาวะแทรกซ้อนเกี่ยวกับหัวใจแล้วนะคะก็ยังมีแบบเลือดมีปอดมีไตอย่างที่อาจารย์ได้อธิบายไปแล้วก็ขึ้นกับว่าแต่ละคนไข้แต่ละรายเนี่ย
จะมีอวัยวะอะไรที่มันทำให้ผิดปกติได้นะครับและถ้าเกิดมันไปที่สมองแล้วระบบประสาทอะไรแบบนี้อะคะจริงๆก็มีอย่างที่บอกฮะโรคพุ่มพวงนี้มีหลายอวัยวะมีสมองได้นะครับก็จะมีอาการเช่นมีชักหรือว่ามีลักษณะของคล้ายๆจะพูดไม่รู้เรื่องสับสนวุ่นวายได้นะครับเอาจริงๆมันมีผลวิจัยอะไรไหมคะว่ามันเป็นเกิดตรงไหนเยอะที่สุดนะคะโดยทั่วไปมักจะเกิดผิวหนังและข้อแล้วก็ไตนะครับโอ้โหเพราะฉะนั้นนะคะค่อนข้างที่จะน่ากลัวเลยเพราะว่าเราก็ไม่รู้สาเหตุที่ว่าอยู่ดีๆเนี่ยทำไมมันถึงทำงานได้อย่างบกพร่องนะเนาะจริงๆแล้วจริงๆต้องบอกว่าจริงๆเราเจอเยอะนะครับไม่ได้เจอน้อยเพียงแต่ว่าโรคส่วนใหญ่ไม่ได้รุนแรงนะครับบางคนเป็นน้อยๆเช่นเป็นข้อเป็นอะไรเงี้ยก็รักษาตามอาการก็กินยาธรรมดาไม่มีอะไรนะครับแต่ว่ามีบางส่วนเท่านั้นประมาณไม่เปอร์เซ็นต์ไม่เยอะครับที่ทำให้เป็นรุนแรงจนไตวายเปอร์เซ็นต์รุนแรงทำให้มีลักษณะของที่ว่าเม็ดเลือดแดงแตกหรือว่ามีโรคอย่างน้องเพราะฉะนั้นนะคะเราจะป้องกันโรคพุ่มพวงได้ไหมคะจริงๆแล้วถือว่าบอกว่าป้องกันไม่ได้ต้องบอกว่าป้องกันไม่ได้เพราะว่าเป็นโรคที่ผิดปกติที่ภูมิคุ้มกันนะครับแต่ก็มีบางคนบอกว่าโดยเริ่มต้นมันเกิดมาจากอะไรเช่นเกิดการติดเชื้อบางอย่างอะไรทำให้กระตุ้นภูมิคุ้มกันเราผิดปกตินะครับก็โดยทั่วไปก็จะแนะนำอย่างนี้ครับถ้ามีอาการผิดปกติโดยเฉพาะพวกพุ่มพวงหนึ่งบางคนมีผื่นแพ้แสงบริเวณที่โดนแสงแดดมีแดงมากๆนะครับหรือว่ามีผื่นอะไรผิดปกติมีแผลในปากผมร่วงมากขึ้นมีปวดข้อนะครับหรือว่ามีบวมหรือว่าเราตรวจไปตรวจร่างกายพบว่ามีโลหิตจางอันนี้ต้องมาตรวจแล้วว่ามีอาการที่หลายๆระบบเราคิดถึงเรื่องของพวกโรคพุ่มพวงได้โรคพุ่มพวงโดยส่วนมากอย่างที่บอกฮะถ้าตรวจได้เร็วอาการไม่เยอะกินยานิดเดียวก็หยุดได้แต่ถ้าเป็นเยอะๆอันนี้จะต้องให้ยากดภูมิคุ้มกันซึ่งมีความเสี่ยงในการติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะครับสิ่งสำคัญที่สุดนะคะก็คือการดูแลสุขภาพนะคะไม่สูบบุหรี่ไม่เพิ่มความเสี่ยงนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงสารเคมีต่างๆที่เป็นพิษด้วยเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะรามาเฮลท็อกนะคะจะเป็นเรื่องราวของภาวะฉุกเฉินวิกฤตนะคะรวมถึงเรื่องราวของสายด่วน1669นะคะทำงานอย่างไรรวดเร็วแค่ไหนปลอดภัยมากน้อยอย่างไรนะคะติดตามกันช่วงหน้าค่ะ